ก็สวัสดีทุกท่านครับวันนี้อยู่ผมช่องสนอชินเนอร์เหมือนเดิมครับในวันนี้เราจะมารีวิวเชือกร้อยรองเท้านะครับนะครับเดี๋ยวเรามาใส่รองเท้าอันนี้คือผมซื้อมาเนี่ยอันนี้มันเป็นหูที่มันเป็นเชือกรองเท้าที่มันแถมมาครับรองเท้าครับผมว่าแม่งสั้นว่ะดูมันเนี่ยมันสุดมันได้แค่เนี่ยอันนี้มันก็เหลือผูกได้น้อยมากเลยผมก็เลยสั่งซื้อมาใหม่นี้เป็นแบรนด์คิกคักนะครับอันนี้เขาไม่ได้จ่ายผมนะครับนี้ผมซื้อในแอปส้มครับสั่งมาน่าจะประมาณ55บาทราคาไม่รวมส่งนะครับอันนี้ความยาวอยู่ประมาณ160เซนนะครับหนา8มิลนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะมาดูว่ามันจะร้อยได้ถึงนี้ไหมครับอันนี้คือร้อยได้แค่เนี้ยยาวสุดละเนี่ยสองข้างเลยเนี่ยมันก็เลยผมว่ามันยังไม่สุดอ่ะมันแบบมันสั้นๆไงไม่รู้เดี๋ยวทอดของเดิมเก็บนะครับแล้วก็จะร้อยอันนี้ใส่มาดูเดี๋ยวผมจะร้อยให้ดูครับนั่นเป็นหน้าสองชั้นนะครับลองไปเลือกดูกันเอาครับมีให้เลือกหลายสีเลยนะอันนี้เป็นสีแบบสีคล้ายๆเนี่ยสีคล้ายๆเนี่ยเรียกว่าสีครีมมันมีสีขาวสีครีมสีดำสีแดงสีน้ำเงินสีฟ้าสีอะไรเยอะเลยต้องเราไปเลือกดูนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองร้อยให้ดูนะครับว่ามันจะยาวฝั่งอันนี้ไหมเนี่ยดูดิอันนี้มันสั้นผมว่าพอถ้ามันสุดอันเนี้ยมันผมว่ามันน่าจะเลือกอันเนี้ยน้อยก็เลยซื้อมาเลยมันก็มีความยาวให้เลือกหลายขนาดนะร้อยเริ่มต้นแต่140มั้ง150 160ครับโอเคเดี๋ยวร้อยให้ดูก่อนเลย1ข้างนี่นะนี่ครับจากที่ร้อยเสร็จก็จะเป็นประมาณนี้ครับเนี่ยมันจะเหลือตรงนี้เยอะเนี่ยใช่ปะจากอันนี้เป็นสายเส้นเก่านะครับจะสั้นมากเลยดูเนี่ยอันนี้มันสำหรับ1 2 3 4 5 6อันนี้น่าจะได้ประมาณ6หูครับแต่ที่จริงมัน7หูนะเนี่ยแต่ถ้าอันนี้แบบเหลือๆเลยดูดิมันจะได้ส่งอย่างเงี้ยเลยครับเท่ๆอย่างเงี้ยเลยแอมจะเหลือไอ้ตัวเนี้ยผูกไปยาวๆนะอันนี้คือร้อยเต็มนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยจะประมาณนี้เต็มๆนี่อันนี้คือของเดิมนะครับกับของใหม่เดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูนะครับมันเหลือความยาวต่างกันอยู่ประมาณสัก20 ถึง 20เนี่ยอันนี้คือสุดอ่ะอันนี้เป็นเส้นที่ผมสั่งมาดูดิเนี่ยจะเหลืออยู่ประมาณเนี้ย20เซนได้อยู่ครับประมาณ20ถึง30เซนนะครับที่ว่ามันยาวฝ่านะอันเนี้ยคือเส้นที่ผมสั่งมามัน160มันยาว160เซนตัวนี้เนี่ยยาว160เซนเทียบกับของเดิมน่าจะตีไปอันนี้น่าจะประมาณ30น่าจะได้อยู่อันนี้น่าจะอยู่ประมาณสัก30เมตร130สายเดิมน่าจะอยู่ประมาณ130เซนครับอันนี้คือสายเดิมครับผมจะเก็บสายเดิมไว้ครับ130น่าจะเหมาะกับการร้อยประมาณสัก5ห่วงครับ5ห่วงก็จะได้ประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้ยังเหลือถือว่าสั้นนะอันนี้ของเดิม130น่าจะประมาณ130อันนี้ของใหม่160เต็มเลยเรื่อยๆเลยผมว่าประมาณนี้น่าจะกำลังดีนะแต่ถ้ามันแบบ
สั้นฝั่งเนี้ยผมว่ามันน่าจะแบบตรงนี้มันจะเหลือพื้นที่น้อยก็จะอยู่ประมาณนี้รอๆเท่ๆเลยซอพอใส่กางเกงมันจะปิดอยู่ประมาณนี้ช่วงนี้พอดีเว้าพอดีมันจะเห็นในนี้โผล่ออกมาก็ประมาณนี้ครับเทียบให้ดูกันสองข้างนี่สายที่ผมสั่งมาครับเป็นแบรนด์นี้ครับแบรนด์นี้เขาไม่ได้จ่ายครับคิกคักนะครับนี่ก็จะประมาณนี้ประมาณนี้โอเคน่าจะเป็นแนวทางให้คนเลือกซื้อครับก็มีหลายขนาดครับแล้วแต่ความชอบแต่นี้ผมเลือกยาวสุดเลย160มันมี40 50ครับแต่ถ้าเป็นของเดิมอ่ะ130แน่นอนสึกสั้นผมไม่ชอบอ่ะมันร้อยได้เนี่ย1 2 3 4 5 6เองจริงมันต้องเต็มๆอย่างเงี้ยเนี่ยดูเงี้ยแบบเท่เลยอย่างเงี้ยคือล้อหูได้เต็มๆโอเคก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Salon Channel ด้วยนะครับ